เปิดซีรีส์ iPhone 15เลยหรอถึงดอทไลฟ์แล้วทุกคนเข้าไปช็อปกันiPhone 15 Pro Max นะไวท์ไทเทเนียมขนาด 256GB นั่นเองนะครับอันยองชิกะรื่นนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำ iPhone 15 ซีรีส์ EP ที่1นะครับทุกคนเย้ก็เปิดซีรีส์ใหม่นะครับหลังจากที่ปิดซีรีส์ iPhone 13ไปนะก็ตามมาด้วยเปิดซีรีส์ iPhone 15เลยหรอเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการซื้อการจองซื้อแบบไหนเนาะกำลังเลอยู่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีนะครับคืออยากจะซื้อแหละแต่อาจจะยังไม่ใช่ช่วงที่เพิ่งออกตัวใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่พอไปๆมาๆเอ้าอยากได้ก็ซื้อเลยนะฮะทุกคนเราไปจองแบบไหนมาบ้างนะครับก็ไปจองแบบลงชื่อมาด้วยนะครับแล้วก็เกือบจะมัดจำแต่ไม่มัดจำนะครับเพราะว่ามันไม่มีสีที่เราอยากได้นะครับแล้วก็จองออนไลน์นะครับจองออนไลน์ก็คือก็จ่ายตังค์เหมือนกันนะครับจ่ายมัดจำเหมือนกันแต่ว่าเราก็จะแบบไปรับที่ร้านอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราจองแต่ว่ามันไม่ได้สีที่เราอยากได้นะครับได้เป็นสีเนเชอรัลไทเทเนียมเนาะซึ่งทางเราเนี่ยไปดูมาแล้วไปดูเครื่องมาแล้วว่าเฮ้ยสีเนเชอรัลไทเทเนียมมันเป็นยังไงนะครับและอีกสีนึงที่เราอยากได้เลยก็คือสีไวท์ไทเทเนียมนะครับซึ่งตอนแรกอ่ะก็ลังเลเหมือนกันว่าจะซื้อสีอะไรดีเพราะมันรู้สึกว่าแบบมันก็สวยทั้ง2อันนะทุกคนแต่ว่าพอคิดไปคิดมาไปดูสีขาวแล้วรู้สึกชอบสีขาวมากชอบไวท์ไทเทเนียมมากนะครับแล้วพอไปกดจองในเว็บเนี่ยมันไม่มีสีไวท์ไทเทเนียมนะมันมีสีเนเชอรัลไทเทเนียมพอถึงหน้าจ่ายค่ามาจำเนี่ยก็คิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้หรือเราจะรอก่อนดีล่ะเพราะว่ากลัวจะซื้อมาแล้วไม่ชอบอ่ะดิก็เลยตัดสินใจไม่จ่ายตังค์ไปนะครับให้ระบบมันตัดให้ระบบมันยกเลิกไปอัตโนมัติอะไรเงี้ยแล้วก็รอสีขาวนะครับแล้วก็ได้สีขาวมานั่นเองจะบอกว่าเขาเนี่ยไปซื้อแล้วเขาบอกด้วยว่าสีเนี้ยหายากมากคนชอบสีขาวมากใส่อะไรแล้วก็สวยอ่ะใส่แล้วมันก็ง่ายอ่ะมันเป็นสีที่แบบเพนโทนมากๆที่เอายังไงก็ได้คือยังไงก็ขายออกอ่ะสีเนี้ยคือเป็นสีที่แบบยังไงก็ขายออกนะทุกคนมันก็เลยเป็นสีที่ค่อนข้างหายากนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนได้ดูกันว่าเราเนี่ยไปซื้อที่ไหนเป็นวิดีโอที่เราถ่ายจาก iPhone 13นะอาจจะไม่ได้แบบว่าดีขนาดนั้นแบบคุณภาพแบบเท่ากล้องอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ได้ตั้งตัวนะคือเราอะจองไว้แบบลงชื่อแล้วเขาก็แบบโทรมาเลยว่าสวัสดีค่ะคุณนี่นะคะอันนี้โทรมาจากนี่นะเห็นว่าลงชื่อจองรุ่นนี้ไว้สีนี้ไว้อะไรอย่างนี้นะสะดวกมารับไหมอะไรอย่างนี้คือตอนนั้นอ่ะคือเขาอยากให้เราไปรับเลยแต่ประเด็นคือเราทำงานอยู่เราก็บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวเป็นตอนเย็นได้ไหมหนึ่งทุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็หนึ่งทุ่มก็เลยไปเลยคือเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ไปรับในวันนั้นเลยอ่ะเขาก็จะตัดสิทธิ์เราไปเลยแล้วก็ให้คนอื่นคนถัดไปจากเราได้เครื่องนั้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าไปหลังเลิกงานเลยละกันอะไรอย่างงี้ก็เลยตรงไปเลยทำให้เราเนี่ยไม่ได้เตรียมกล้องหรือเตรียมอะไรไปถ่ายแบบขนาดนั้นนึกออกมานั่นแหละก็เลยว่าใช้ iPhone 13ในการถ่ายนะซึ่งเป็นวิดีโอสุดท้ายแล้วที่ใช้ iPhone 13ในการถ่ายทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูแล้วกันอาจจะงงๆกันนิดนึงนะไปดูกันเลยอันยองทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปรับ iPhone 15 Pro Max นะเพราะว่าเขาโทรมาหาเราแล้วว่ามีเครื่องแล้วให้มารับเลยเราอะลงชื่อไว้เราก็เลยจะไปรับนะครับทุกคนที่เราได้ก็คือ .live นะจริงๆวันนี้ได้หลายที่เลยเพราะว่า Dtac ก็โทรมาแต่ว่าดีแท็กมันเป็นของเทอร์มินอลของ21พระราม3ซึ่งทางเราอ่ะอยู่ใกล้เมกะบางนามากกว่าจริงๆอ่ะมันอยู่ใกล้ที่ทำงานแต่ว่าก็มารับที่เมกะนะทุกคนเดี๋ยวเราไปรับเครื่องกันสภาพก็คือหลังเลิกงานเกินหน้าก็หลุดไปแล้วนะถึงดอทไลฟ์แล้วทุกคนเข้าไปช็อปกันมาเอาเครื่องนะมารับเครื่อง iPhone 15 Pro Max ติดต่อคนกิฟต์ไว้ครับผมใช่ครับผม2ได้มือถือมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราขอกลับไปสรุปที่บ้านนะครับว่าซื้อยังไงอะไรยังไงนะจ๊ะไปเจอกันจ้ะเย้ทุกคนตอนนี้เราก็ได้เครื่อง iPhone 15 Pro Max มาแล้วนะครับเป็นสีขาวนะไวท์ไทเทเนียมนั่นเองนะทุกคนนี้ขนาด 256GB นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ได้จากร้าน .live นั่นเองนะทุกคนเพราะว่าเราไปลงชื่อไว้ก็ช่วงนี้ที่เราได้อะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เหมือนของกำลังเข้าพอดีนะฮะแล้วก็หลายๆที่ก็โทรมาหาเราหลายๆที่ที่เราแบบลงชื่อไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเลือก .live เพราะว่ามีโปรบัตรเครดิตนะฮะแล้วก็ไม่ต้องซื้อพร้อมแพ็คเกจแบบว่าพวกฟิล์มเคสอะไรอย่างเงี้ย
adapter อะไรแต่พอดีเรามีอยู่แล้วนะครับมีเคสมีฟิล์มแล้วเนาะซื้อล่วงหน้าไว้นั่นเองนะทุกคนแกะให้ดูก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไงเนาะนี่ก็เป็นสีอย่างนี้นะฮะสีขาวเลยเอาจริงๆมันไม่เชิงว่าสีขาวขนาดนั้นนะทุกคนมันมีความแบบเงินนิดนึงแต่ว่าจะเป็นในทางเงินแบบออกโทนเย็นนะฮะทุกคนไม่ได้ออกโทนแบบเหลืองๆหรือโทนอุ่นเท่าไหร่นะฮะแล้วก็บริเวณด้านข้างนะครับสีเงินประมาณนี้ให้ทุกคนข้างหลังก็กล้องใหญ่นะฮะใหญ่กว่า13นะครับหน้าจอต่างๆซึ่งเรื่องน่าเสียดายก็คือ13เราไม่สามารถเอามาเทียบได้แล้วเพราะว่าเราทำการแบบเคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราส่งต่อเนาะซึ่งก็มีคนได้ต่อไปแล้วนะทุกคนยังไม่ทันได้ลงคลิปนี้เลยก็มีคนตามต่อไปแล้วนะครับเนาะวนลูปความจักรวาล Apple นะเนาะมันก็แบบอย่างนี้แหละก็ต้องขายเครื่องเก่าเพื่อซื้อเครื่องใหม่อะไรอย่างงี้มาพูดกันก่อนว่ารอบนี้เนี่ยเราซื้อกันแบบไหนนะฮะทุกคนก็รอบที่แล้วตอนซื้อ13เนี่ยเราซื้อแบบติดโปรใช่มั้ยแต่รอบนี้เนี่ยเราซื้ออีกแบบนึงนะครับนั่นก็คือซื้อแบบซื้อเครื่องเปล่าเลยนั่นเองไม่ได้ติดโปรไม่ได้ติดอะไรนะครับทุกคนที่ไม่เลือกติดโปรเนี่ยเพราะว่า1เลยก็คือเราเนี่ยมีโปรของ iPad อยู่ที่ใช้อยู่นะครับทุกคนเพราะว่าเราซื้อ iPad แบบติดโปรก็เลยกลายเป็นว่าเรายังไม่ครบสัญญานะครับยังไม่ครบปีเพิ่งซื้อได้ต้นปีเองทุกคนมันก็เลยยังไม่ครบปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนโปรไม่ได้นั่นเองก็เลยไม่เอาดีกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแพ็คเกจเคยซื้อ iPhone 13แล้วแพ็คเกจมันไม่ครอบคลุมการใช้งานของเรานะครับเพราะว่าอันที่เราเคยใช้เนี่ยมันแบบเน็ต1เดือน30จิกอะไรอย่างเงี้ยถ้ามากกว่านั้นก็แบบว่าใช้ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่อันลิมิตนะคะทุกคนแต่ว่าโปรที่เราเพิ่งได้มาที่เราไปซื้อติดโปรกับ iPad มาเนี่ยมันอันลิมิตนะคะทุกคนคือใช้ได้เต็มที่เลยความเร็วเท่าไหร่ก็ไม่สนใจอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าใช้อันนี้ต่อก็ดีนั่นเองนะเรามีแผนขาย13อยู่แล้วก็เลยง่ายที่จะตัดสินใจในการซื้อเครื่องเปล่านะครับเพราะว่าเราก็ขายเครื่องเก่าไปแล้วเราก็เอาตังค์ที่ขายได้เนี่ยมาทบในบัตรเครดิตที่เราใช้จ่ายไปอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนมันก็เลยมาทบกันได้อะไรอย่างงี้ก็รู้สึกง่ายกว่าซื้อเครื่องเนี้ยเราซื้อไม่ถึง 48,900 นะคะทุกคนแม้ราคามันจะ 48,900 ก็ตามประมาณนี้กับ iPhone ที่เราได้มานะฮะทุกคนเย้ซึ่งเราไม่ได้แบบรู้สึกว้าวขนาดนั้นในเรื่องของ iPhone 15แต่ว่าเราอยากอัปเดตให้มันมีความแบบใหม่อยู่เผื่อที่ในอนาคตอย่างแบบ16ออกมาแล้วหน้าตามันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยถ้าเอา15ไปขายมันก็ยังได้ราคาที่ดีอยู่นะครับซึ่งจริงๆก่อนหน้านั้นน่ะก่อนที่จะมี15เนี่ยเราก็มีแผนจะซื้อ14ด้วยนะครับคิดว่าเป็นการลงทุนอีกอย่างนึงแล้วกันเพราะว่าอันเนี้ยมันก็มีฟังก์ชันหลายๆอย่างที่อาจจะตอบโจทย์เรามากขึ้นนะฮะทุกคนทั้งแบบการทำซีนิมาติกแบบซูมได้หรือวิดีโอที่อาจจะดีขึ้นซูมได้ไกลมากขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็สเปครวมถึงปริมาณความจุต้องถึงความจุของเขาที่ประมาณ256เลยนะเริ่มต้น256เลยซึ่งมันเป็นการเริ่มต้นที่แบบว่าก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราใช้128เอาจริงใช้128ไม่เคยเต็มเลยนะคะทุกคนหลายๆคลิปเนาะเราก็เริ่มใช้ iPhone 13ในการถ่ายอ่ะนะค่อนข้างเยอะแหละไปคอนบ้างไปอะไรบ้างก็ใช้ iPhone 13เนาะก็อยากจะอัปเดตให้มันดีขึ้นอะไรอย่างงี้ก็ใช้เป็น iPhone 15ละกันแล้วส่วนของการแบบรีวิวฟังก์ชันนู่นนี่นั่นความดีงามของมันใช้แล้วรู้สึกยังไงกล้องเป็นยังไงถ่ายวิดีโอสวยมั้ยถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังชอบมั้ยโหมดนู่นนี่นั่นโอเคมั้ยอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันอีก EP นึงละกันซึ่ง EP นี้เนี่ยเราก็เอามาไว้ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนก็ถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeกันด้วยนะครับและฝากติดตาม iPhone 15 Series กันด้วยนะครับ EP นี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย